สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับคลิปนี้นะครับก็สืบต่อนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมพูดถึงว่าแก่นสาระแห่งชีวิตนะครับต้องมองด้วยปัญญาระดับใดนะซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วนะว่าถ้ามองด้วยตื้นๆก็มองโดยโลกียปัญญาถ้ามองระดับลึกซึ้งก็มองด้วยโลกุตตรปัญญาผู้ที่นะมองโลกด้วยโลกุตตรปัญญาเนี่ยจะได้ความสุขนะที่ครบถ้ามองด้วยโลกียปัญญาเนี่ยได้ความสุขเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับต่อนะว่าอย่าเลี้ยงลูกมนุษย์เนี่ยให้สุขสบายอย่างเทวดาเพราะสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับคือหลายคนเนี่ยนะที่เข้าใจว่านะครับแก่นสาระแห่งชีวิตเนี่ยคือความสุขทางโลกคือมองด้วยโลกีปัญญานั่นเองความสำเร็จในทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงนะก็คิดว่านี่คือความสุขเพราะนั้นเมื่อตัวเองบางทีไม่มีความสุขในวัยเด็กนะในวัยเรียนนะก็พยายามที่จะให้ลูกของตัวเองมีความสุขง่ายชดเชยอ่ะนะหลายคนก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็ป้อนความสุขต่างๆเนี้ยให้ลูกนะครับให้หลานนะครับก็อาจจะให้ความสะดวกสบายนะขับรถไปส่งนะตั้งแต่เล็กจนโตบางคนเข้ามหาวิทยาลัยยังขับรถไปส่งอยู่เลยนะหรือไม่ก็กลัวลูกลำบากนะไม่ให้เดินไกลไม่ให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะบางคนก็ห่วงไม่อยากให้ลูกเหนื่อยนะไม่อยากให้ลูกโดนแดดไม่อยากให้เรียนรอดอเรียนทหารอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็เห็นเยอะนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความที่บางทีคนที่เรียกว่าไม่เข้าใจโลกอ่ะโดยเฉพาะพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่เข้าใจโลกเพราะว่าพ่อแม่มองว่าแก่นสาระแห่งชีวิตนี่คือความสุขที่เกิดจากความสำเร็จทางโลกมีทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงเพราะสิ่งต่างที่ได้มาเหล่านี้แล้วเนี่ยก็มุ่งหาความสุขจากการเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซื้อของหรูนะกินอยู่สบายอะไรประมาณนี้นะเพราะอะไรครับเพราะเห็นอยู่ในสื่อสังคมเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าความสุขต่างๆเหล่านี้นะที่ตัวเองมองนะด้วยมุมมองด้วยระดับปัญญาแบบโลกียานี่ก็เอาสิ่งนี้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานนะก็อยากให้ลูกหลานสุขสบายนะครับเอารถไปรับไปส่งนะไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนนะไม่ให้ลำบากไม่ให้เหงื่อออกนะคือง่ายๆนะเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดานะซึ่งเสียตาเหล่านี้ผมเข้าใจนะมันเป็นความรักนะเรียกว่าเป็นความเมตตากรุณาแต่มันขาดปัญญาผมเห็นคนจำนวนมากนะครับเพราะว่าผมเป็นครูบาอาจารย์ไงก็เคยสอนเด็กนะมาจำนวนไม่น้อยเห็นความรักของพ่อแม่นะที่มีต่อลูกทั้งหลายนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ลูกตัวเองอ่อนแอลงนะความอดความทนความภาคเพียรพยายามมันไม่มีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าให้กินหรูอยู่สบายนะครับเที่ยวเล่นเนี่ยจนบางทีเกินพอดีไปนะซึ่งผมเรียกว่าเลี้ยงลูกให้สุขสบายอย่างเทวดาแล้วกันและสุดท้ายที่ผมมองเห็นก็คืออยากทำให้ลูกอ่อนแอลงเกียจคร้านบ้างนะครับไร้ความรับผิดชอบบ้างไร้วินัยบ้างนะไม่มีความอดทนบ้างนะทำงานหนักไม่ได้บ้างนะครับมีความคิดท้อแท้ง่ายบ้างนะพูดง่ายๆการเลี้ยงลูกแบบนี้ก็คือการสปอยลูกนั่นเองมีข้อเสียอย่างมากนะครับนะจึงมาคุยกันในคลิปนี้นะว่าอย่าเลี้ยงลูกมนุษย์ให้สุขสบายอย่างเทวดานะครับสุดท้ายท่านทำร้ายลูกท่านทำให้ลูกท่านอ่อนแอเองและยามที่ท่านแก่ชราลงและลูกท่านเนี่ยอ่อนแอปวกเปียกนะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตนะมีความอดทนมีวินัยนะทนร้อนทนหนาวนะทนต่ออุปสรรคปัญหานะมีความภาคเพียรในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการสร้างชีวิตเนี่ยท่านกำลังนะเขาเรียกว่าสร้างความอ่อนแอให้เขาโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการสปอยล์แล้วครับซึ่งผมเห็นเยอะเลยผลเสียก็คือว่านะเขาไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆได้นะเพราะว่าเขาสุขสบายเกินไปก็เรียกว่าไร้แรงบันดาลใจไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตนั่นเองซึ่งสุดท้ายนะครับก็คือพ่อแม่รังแกฉันนั่นเองทำร้ายเขาโดยทางอ้อมนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ